อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เราจะคุยกันด้วยกุรอานสัก2อายะห์อันเป็นชีวิตของเราอายะห์หนึ่งที่บอกว่ามินฮาคอละกนากุมวะฟีฮานุอิดุกุมเรือนร่างของเราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินแล้วก็จะกลับไปเป็นดินอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าซุมมาอิลารบบิกุมตุรยาอูนสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ก็อ่านบอกไม่ตรงกันนะหลายอายะห์ที่บอกกับเราว่าจะเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ก็อีกหลายอายะห์บอกว่าจะกลับไปเป็นดินเอาเวลาไปเข้ามาบอกพี่น้องตายเราก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราทุกคนเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์เราทุกคนก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นเรื่องนี้ต้องศึกษาซะแล้วว่าทำไมอัลลอฮ์บอกสองอย่างล่ะว่าดูนะอย่างหนึ่งจะกลับไปเป็นดินอ้าวดูช่องนี้ช่องนี้ไปเป็นดินนะอีกอายะห์หนึ่งบอกจะกลับไปหาอัลลอฮ์อ้าวเรือนร่างของเรานี่เคยดูพี่น้องสังเกตว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนตายนะผมมองได้แต่ด้านนี้ด้านนี้ไฟมันเข้าตามองไม่เห็นสังเกตเรือนร่างของเราเวลาเราไปเยี่ยมคนตายตั้งแต่ผมตลอดเรื่อยหมดทั้งร่างไปถึงปลายเล็บถามว่ามีส่วนไหนหายไปไหมอยู่ครบพอตายแล้วผมก็อยู่หูก็อยู่หน้าตาอยู่ตลอดจนกระทั่งปลายเท้าเล็บเท้าอยู่ครบแล้วอยู่ครบนี่เราไปไหนเราเอาไปฝังอ้าวไอ้ที่ไปฝังนี่ก็ไปเป็นดินนะสิถ้างั้นนี่ไม่ได้ไปหาอัลลอฮ์นี่ตายแล้วยังอยู่อย่างนี้แล้วไปฝังก็ไปเป็นดินงั้นนี่ไม่ได้ไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราได้กรรมพันธุ์มาจากพ่อจากแม่นี่มีอะไรบ้างล่ะเนื้อหนังเส้นเอ็นผมเล็บกระดูกไขมันพวกนี้ได้กรรมพันธุ์มาจากพ่อแม่เช่นพ่อกำลังเป็นโรคเบาหวานหรือแม่กำลังเป็นโรคเบาหวานถ้าติดท้องตอนนั้นลูกเกิดมาเป็นเบาหวานเลยหนีไม่พ้นจากการสันนิษฐานของแพทย์แพทย์ปริญญาสันนิษฐานนี่ตามฮุกมตามหลักศาสนาต้องเชื่อท่านไปถามอาจารย์สมัติดูเถอะเช่นแพทย์บอกว่าคนคนนี้ถูกน้ำไม่ได้โรคอย่างนี้ถูกน้ำไม่ได้อันตรายถึงชีวิตหรือจะทำให้โรคกำเริบยังยอมให้ตะยัมมุมไม่ต้องใช้น้ำอาบละหมาดการสันนิษฐานของแพทย์เนี่ยต้องเชื่อแพทย์สันนิษฐานว่าคนคนนี้ถ้าอดอาหารอันตรายถึงชีวิตยอมให้ไม่ต้องถือบวชนี่แพทย์สันนิษฐานแล้วว่าถ้าพ่อกำลังเป็นเบาหวานหรือแม่กำลังเป็นเบาหวานถ้าติดท้องลูกตอนนั้นลูกเกิดมาเป็นเบาหวานเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์หรือนี่ส่วนนี้มีส่วนกรรมพันธุ์ถ้าใครเลี้ยงวัวแล้วจะรู้ดีเลยล่ะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยเขาหาพันธุ์พ่อที่ดีๆกันดูอีกบางทีพ่อสวยแม่สวยลูกเกิดมาก็สวยมีส่วนกรรมพันธุ์แต่ก็มีเหมือนกันนะพ่อสวยแม่สวยลูกสวยก็มีเหมือนกันมันก็ไม่แน่นักนะนี่ส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งงั้นส่วนนี้เป็นดินนะเนื้อหนังมังสากระดูกนี่ส่วนนี้ไปเป็นดินอ้าวตอนนี้มาดูอีกส่วนหนึ่ง
ส่วนนี้พ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ใครก็ให้ไม่ได้หนึ่งอันอักลูปัญญาเขียนภาษาไทยเลยดีกว่านะเพราะว่าเขียนภาษาอาหรับบางคนไม่ได้พาแว่นภาษาอาหรับอ่านไม่ได้อีกเขียนภาษาไทยแล้วอ่านง่ายดีปัญญานี่ใครให้ไม่ได้พ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ให้ไม่ได้ดูง่ายๆมาเรียนหนังสือครูเดียวกันชั้นเดียวกันเข้าวันเดียวกันเสร็จแล้วความรู้ไม่เท่ากันอ่ะเพราะปัญญาไม่เท่ากันปัญญานี่พอได้มาแล้วส่งให้อารมณ์อารมณ์นี่ภาษาอาหรับเรียกว่าอันนัฟซุอารมณ์ปัญญาพอได้มาแล้วปัญญาก็ส่งให้อารมณ์อารมณ์จะชอบหรือไม่ชอบและปัญญาเนี่ยได้มาจากไหนปัญญาได้มาจากนี่หูตาปากจมูกสัมผัสใครอ่านกิตาบลายูบ้างพวกเราอ่านกันเยอะสิกิตาบลายูอ่ะสยะตรอฮาวาสถ้าไปอ่านกิตาบอารับกะฮาวาสุลคอมส์คือหูตาปากจมูกสัมผัส5อย่างเนี่ยส่งให้ปัญญาหมดและปัญญาจะส่งให้อารมณ์เช่นหูกำลังฟังอยู่เนี่ยนะเนี่ยส่งให้ปัญญาเลยบอกเลยว่าเนี่ยเขากำลังพูดเรื่องศาสนาปัญญาเป็นไงปัญญาส่งให้อารมณ์อารมณ์ชอบรู้ยังไงว่าอารมณ์ชอบถ้าอารมณ์ไม่ชอบจริงตอนนี้ดึกป่านนี้ยังอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะฟังเรื่องศาสนานี่แสดงว่าอารมณ์ชอบศาสนาจริงถ้าไม่ชอบจริงไปแล้วเวลาเปิดวิทยุพอหูได้ยินก็บอกเลยโอ้นี่ภาคมุสลิมอารมณ์เป็นไงอารมณ์ชอบก็เปิดให้ดังหน่อยถ้าพอรู้ว่าภาคมุสลิมอารมณ์ไม่ชอบก็บิดเลื่อนไปหานิยายไปหาเพลงแล้วแต่อารมณ์อ้าวตาส่งให้ปัญญาสังเกตไหมดูตอนเวลาย่อเวลาเหมาะจะไปขอเมียให้พอไปเห็นผู้หญิงคนนี้เตี้ยด้ามแล้วก็หัวโหนกด้วยพอเห็นอย่างนั้นปัญญาพอเห็นรูปอย่างนั้นส่งให้ปัญญาปัญญาก็ส่งให้อารมณ์บอกอย่างนี้ไม่ชอบย่อกระเมาะเลื่อนใหม่ไปหาตอนนี้ขาวสวยเลยพอตาไปเห็นรูปอย่างนี้ปัญญามันบอกเลยโอ้โหขาวสวยดูข้างหลังยังกระเปียนุษย์เนี่ยนะอารมณ์เป็นไงอารมณ์ชอบซะแล้วทรงให้นี่ปากก็เหมือนกันส่งให้ปัญญาแล้วปัญญาจะส่งให้อารมณ์ฉันได้กับตัวฉันแล้วคืนนั้นตอนหัวค่ำฉันพูดอยู่มัสยิดเพียไทยตอนดึกก็มาพูดคลอง14สายล่างมาก็หิวน้ำคนที่พามาก็วิ่งไปในครัวไปยกขันน้ำมาน้ำใสแจ๋วเลยนะเรากำลังหิวนี่ดื่มปึ๊กดื่มไปอึกเดียวต้องรีบวางขันเลยปัญญามันบอกเลยนี่น้ำส้มสายชูเขาเตรียมไว้จะทำอาจารย์อารมณ์เป็นไงอารมณ์บอกอย่างนี้ไม่เอานี่ไม่เอาสื่อเราเนี่ยมันส่งจมูกส่งให้ปัญญาดูสังเกตนะถ้ากินอย่างนี้ปัญญาบอกหอมอารมณ์ชอบกินอย่างนี้ปัญญาบอกเหม็นอารมณ์ไม่ชอบพี่น้องนะมีอยู่สิ่งหนึ่งเรามาดูต่อที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่า เรากำลังทำสิ่งหนึ่งซึ่งสวนทางกับที่ศาสนาเราสอน
ต้องขอโทษอย่างมากขอพูดความจริงเถอะนะพี่น้องนะคือศาสนาสอนอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยให้แต่งตัวให้สะอาดสะอ้านให้ใช้น้ำหอมอยู่กับสามีถ้าหญิงจะออกนอกบ้านไม่ให้ใช้น้ำหอมซึ่งไปปะปนกับชายอื่นอันนี้เป็นข้อบัญญัติที่มีอยู่แต่นี่ที่ว่าสวนทางยังไงรู้ไหมสวนทางนี้เวลาผู้หญิงจะออกนอกบ้านแต่งตัวเรียมใส่น้ำหอมด้วยไอตอนจะอยู่กับสามีจริงๆก็ปล่อยหัวสะกุดุงยังกับพะคิริวขึ้นทีนี่พอมึงยีไปไหนไหนมาไปเห็นแหมใครๆก็แต่งตัวสวยเรียมพอเข้ามาเจอเมียเราพอเห็นเมียสะกุดุงนี่มันเหี่ยวไปหมดเลยตอนนี้เราต้องเอาใหม่นะไปถามอาจารย์สมัติดูสิว่าผู้หญิงแต่งตัวสะอาดสะอ้านอยู่กับผัวน่ะได้บุญไหมได้บุญเป็นสุนัตให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะไปละหมาดวันศุกร์สุนัตให้อาบน้ำเสร็จแล้วไปเลยอัฟดอนที่สุดเพื่อไปมัสยิดจะได้สดชื่นผู้ที่ใกล้ชิดจะสดชื่นในวันอีดใครจะมาละหมาดหรือไม่มาละหมาดสุนัตให้อาบน้ำหมดเลยเพราะในวันอีดนั้นเราจะเยี่ยมเยียนกันหมดและนบีสั่งกับอุมมุอัตียะในวันอีดน่ะให้เอาทั้งคนแก่เอาทั้งเด็กเอาทั้งผู้หญิงมามัสยิดให้ไอ้เอามาที่ละหมาดแม้แต่หญิงนั้นกำลังมีประจำเดือนก็ให้เอามาแต่ว่าไม่ให้ละหมาดให้มาทำไมล่ะให้มารับพรของวันอีดให้มาได้ฟังคุตบะให้มาได้ส่งเสียงตักบีรผู้ชายให้ตักบีรได้เสียงดังผู้หญิงตักบีรคือคอยผู้ชายจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรผู้หญิงก็กล่าวตักบีรคือคอยงั้นให้มาหมดเลยแต่ว่ามีประจำเดือนเข้ามัสยิดไม่ได้มีประจำเดือนเข้ามาละหมาดไม่ได้นะเดี๋ยวฟังในวันอีดพี่น้องทั้งหลายพอจมูกมันได้กลิ่นสดชื่นอารมณ์มันก็ชอบเกิดความสบายถ้าจมูกได้กลิ่นเหม็นอารมณ์ก็ไม่ชอบและในวันนั้นน่ะประเพณีที่ผู้ใหญ่ทำไว้อย่างหนึ่งถ้ามันกำลังหายไปขอให้ฟื้นฟูกลับมาจำได้ไหมผู้ใหญ่ทำอะไรไว้วันอีกผู้ใหญ่จะพาลูกหลานเยี่ยมเยียนกันรู้จักลูกจักหลานเยี่ยมเยียนพี่ป่านาอาเพราะท่านนบีบอกว่าใครอยากจะให้อายุยืนและอยากจะให้หมู่รอริซกีทำมาค้าขึ้นฟัลยะซินรอฮิมะฮูนบีบอกจงไปติดต่อกันระหว่างเครือญาติงั้นการติดต่อกันระหว่างเครือญาติเนี่ยอัลลอฮ์ลงเราะห์มัตให้รักใคร่ปองดองกันนี่เราจำนะนี่จมูกพอได้กลิ่นแล้วมันบอกกับปัญญาเลยว่ากลิ่นนี้เหม็นอารมณ์ไม่ชอบกลิ่นนี้หอมอารมณ์ก็ชอบสัมผัสมันก็บอกกับปัญญาอีกพอสัมผัสแล้วเนี่ยพอไปแตะพัดอย่างนี้ปัญญาบอกเลยว่าอย่างเนี้ยแข็งพอเข้าไปแตะไฟปัญญาบอกเลยว่าอย่างเนี้ยร้อนที่เขาเรียกกันว่าไอนุนยากีนไอมุลยากีนฮักกุลยากีนไอมุลยากีนน่ะความรู้ทำให้แน่ใจเราเห็นควันขึ้นอยู่นู่นรู้เลยว่านั่นที่นั่นมีไฟพอเข้าไปใกล้ๆตาไปเห็นไฟเลยไอนุ่นยากีนพอเอามือไปจี้ปุ๊บรู้เลยมันร้อนขนาดนี้นี่ฮักกุลยากีนนี่สัมผัสเนี่ยปัญญามันบอกแล้วมันก็จะส่งให้อารมณ์ว่าถ้าไปจี้กับไฟร้อนเนี่ยอารมณ์บอกอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้ต้องไม่ชอบคิดดูสิว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาให้อัตโนมัตินะพี่น้องสังเกตไหมเวลาเรานั่งรถผ่านโรงกระดูกเนี่ยโอ้โหเราเหม็นพอได้กินเหม็นตอนนั้นน่ะหมดอารมณ์เลยใครกำลังจะกินอะไรอยู่ก็หยุดกินเหม็นแล้วนึกไหมว่าแล้วคนทำงานโรงกระดูกเขาอยู่ยังไงอะเราเพียงจะผ่านกว่าจะพ้นน่ะเกือบตายละ
แล้วคนทำงานโรงกระดูกอยู่ยังไงนี่ไงระบบอัตโนมัติที่อัลเลาะห์ให้ถ้าจมูกเนี่ยมันอยู่กับกลิ่นเหม็นนานๆนะเขาเรียกอัมพาตจมูกมันจะเกิดไม่เป็นไรมันชินกับกลิ่นเหม็นนั้นแล้วก็มันจะหายเหม็นนั้นอยู่ได้อัลเลาะห์ให้อัตโนมัตินี่ใครให้ไม่ได้นอกจากอัลเลาะห์เท้าเราก็เหมือนกันคนกรุงเทพอ่ะสังเกตเท้าบางเพราะไปไหนเขาใส่รองเท้าถ้าพวกเราไถนาไม่ใส่รองเท้ายิ่งเดินไปเท้ายิ่งหนายิ่งเดินไปเท้ายิ่งหนาจนกระทั่งไม่ต้องใช้รองเท้าไถนาได้อัลเลาะห์ให้ใครก็ให้ไม่ได้ท่านคิดนะรองเท้าราคากี่พันกี่ร้อยก็ช่างมันเถอะหน้าฝนเอามาเดินเหยียบไปเถอะเหยียบไปเหยียบไปดินเหนียวติดไปไม่ได้ต้องถอดพอเราเอาเท้าที่ตัวหันเดินเดินกันไปเถอะเดินไปหลุดไปเดินไปหลุดไปไถนาหมดเป็นร้อยๆไร่ยังไม่ติดเลยแล้วขนาดนี้ยังไม่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกเหรอใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์ผมคุยกับระดับกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผมไปบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกภาคได้ฟังผมบรรยายเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยนะอาจารย์เหล่านั้นยอมหมดเลยจดบันทึกยอมใช่แล้วจริงใช่แล้วจริงพอเลิกพูดแล้วอาจารย์บางคนเข้ามาหาบอกว่าเขาเพิ่งเข้าใจอิสลามที่แรกเขาสงสัยว่าเอ๊พระเจ้าไม่เห็นเขาเชื่อกันยังไงเดี๋ยวนี้เข้าใจเพราะงั้นกล้าพูดได้อย่างภาคภูมิว่ามันเป็นเรื่องจริงสัจธรรมอัลลอฮ์ให้อัตโนมัติในตัวเอาดูมือเราเนี่ยมือที่จับปินซอจับปากกาอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมือนิ่มเพราะว่ามือจับปากกานี่ถ้ามือหยาบมือหนาเนี่ยเขียนสื่อไม่สวยช่างตัดผมเหมือนกันมือหนามือหนักช่างตัดผมไม่สวยแต่ถ้าจะขุดดินจับไถจับพั่วนี่ถ้ามือบางก็ทะลุหมดถ้าเกี่ยวข้าวมือบางอ่ะทะลุเลยงั้นพอเกี่ยวข้าวเดิมมือไม่หนาเท่าไหร่เกี่ยวไปค่อยมือค่อยหนาเกี่ยวไปมือค่อยหนาถามว่าอย่างเนี้ยนอกจากตุฮันใครให้ได้รถวิ่งไปวิ่งไปยางค่อยสึกค่อยบางแต่มือใช้ไปยิ่งหนามือใช้ไปยิ่งหนาสังเกตสิมือคนหน้าคนเกี่ยวข้าวแล้วไปจับมือดิสากอย่าบอกใครเลยก็เคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมตอนที่เจ้าเบาหน้าเกี่ยวข้าวแต่งงานกับเจ้าสาวกรุงเทพพอส่งตัวแล้วก็เอามือไปลูบเจ้าสาวเจ้าสาวอะพี่อย่าหยอกกระเท้าสิเรื่องจริงนะลูกอย่างเบาเกือบตายแล้วมันหาว่าเท้าอีกก็มือคนเกี่ยวข้าวหนาอย่าบอกใครเลยนี่พอสัมผัสพับนี่ปัญญามันบอกเลยอย่างนี้หนาหรือบางอย่างนี้แข็งหรืออ่อนก็ส่งให้อารมณ์ก็จะตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบ3ใจนี่มี2ความหมายนะใจที่เป็นรูปมาทำรูปธรรมก็หมายความว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างอีกหนึ่งใจที่เป็นนามธรรมนามธรรมนี่มองรูปร่างไม่เห็นอ้าวดูใจเป็นรูปธรรมใจเป็นรูปธรรมก็นี่กำปั้นใครกำปั้นมันตัวใครก็หัวใจตัวเท่ากำปั้นหัวใจทำงานอย่างนี้นะทำงานเนี้ยวุด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 บีบวุดเลือดจะฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้วก็ขายแล้วก็บีบอยู่อย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงถ้าหยุดเมื่อไรตายมันต้องบีบอย่างนี้24ชั่วโมงเพราะงั้น อาจารย์มหาวิทยาลัยถามผมว่าอิสลามสอนว่าพระเจ้าควบคุมเส้นชีวิตรู้ยังไงว่าพระเจ้าควบคุมเส้นชีวิตฉันพูดเรื่องหัวใจนะยอมเลยก็นี่ไงหัวใจเนี่ยบีบวุดวุดวุดอย่างเงี้ยถ้าหยุดบีบตายถามว่าถ้าเราคุมเองไหมล่ะไอตอนนอนหลับโกนคอคอใครละสั่งหัวใจบีบวุดวุดเนี่ยถ้าคุมเองหลับโกนคอคอก็เรียบไม่ต้องถึงกับหลับหรอกเวลาเราดูโทรทัศน์เพลินๆเนี่ยกำลังเพลินกับเรื่องจำเลยรักเนี่ยประเดี๋ยวก็ลืมสั่งหัวใจเต้นก็ตายเรียบไปหมดแค่นี้เท่านั้นแหละเขาบันทึกเลยเขาก็ยอมละพูดกับคนมีการศึกษาพูดง่ายเพราะว่ามันเรื่องจำนนอ้าวตอนนี้พอหัวใจบีบทีนี่นะมันจะฉีดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงให้ทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่อ้วนมากนะหัวใจต้องทำงานหนักเพราะบีบวุฒหนึ่งเนี่ยเลือดเนี่ยจะต้องฉีดไปเลี้ยงให้ทั่วร่างกายเพราะงั้นเราเดี๋ยวนี้การอ้วนมากเกินไปก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่ถ้าอ้วนจนกระทั่ง
เกิดไขมันในเส้นโลหิตเวลาหัวใจมันบีบปึ๊ดเนี่ยมันต้องดันเลือดให้ไปทั่วร่างกายตอนนี้หัวถูกบีบดันให้ไปไม่ได้ไปติดไขมันในเส้นโลหิตมันอุดตันไอ้ทางนี้ก็บีบไอ้ทางนู้นไปไม่ได้ก็เกิดเป็นโรคความดันไม่ลำบากพี่น้องลิกุลลีดาเอ็นดาวาอุนโรคทุกโรคมียารักษาถ้าใครกลัวจะเป็นโรคไขมันในเส้นโลหิตนะเวลากินข้าวอ่ะกินกระเทียมไปสัก3กีบไม่อนุญาตให้กินเปล่าๆนะตามหลักการแพทย์ต้องกินกับอาหารเวลากินข้าวกินกระเทียมไปสัก3กีบแค่นั้นแหละแม้แต่วันนี้จะกินสักครั้งก็ไม่เป็นไรแล้วก็กินไปเถอะนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นกว่าจะยอมรับว่ากระเทียมแก้โรคไขมันในเส้นโลหิตกระเทียมรักษาโรคหัวใจกระเทียมรักษาโรคผิวหนังกว่าจะยอมรับเนี่ยทดลองหลายครั้งทดลองแล้วได้ผลทดลองได้ผลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเลยเอากระเทียมทำเป็นแคปซูลทำเป็นแคปซูลขายพอรู้คุณภาพแน่นอนอินเดียเอากระเทียมกั่นเป็นน้ำมันสำหรับคนเป็นให้คนเป็นโรคหัวใจกินขวดสัก3นิ้วเนี่ย200กว่าบาทเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆเหล่านั้นเอากระเทียมในครัวนั่นแหละกินข้าวก็กินไปสัก3กีบแต่ว่าขอเตือนอย่างนึงนะมีอยู่จังหวะหนึ่งผู้ชายไม่ควรกินกระเทียมประจำจังหวะที่เมียกำลังอยู่ไฟไม่ควรกินกระเทียมทุกวันแล้วก็ถามว่าครูถ้ากินประจำมันเป็นยังไงล่ะโอ้อย่าให้บอกแล้วตุฮันและทีรู้มันมีประโยชน์กับร่างกายเพราะงั้นลิกุลลีดาเอ็นดาวาอุนโรคทุกโรคมียารักษานะอัลลอฮ์ให้เอาละนี่ใจที่เป็นรูปมาทำนี่หมายถึงหัวใจตัวเท่านี้แต่หัวใจที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ใจที่เป็นนามธรรมใจที่เป็นนามธรรมคือแปลว่าต้นของความคิดต้นความคิดนี่พี่น้องดูให้ดีนะเวลาตายเคยดูกันนะนี่เนื้อหนังมังสาอะไรนี่อยู่ครบแต่ว่าพอตายแล้วเราไปดูปัญญาอยู่ไหมไม่อยู่ไปแล้วอารมณ์อยู่อีกไหมอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอยู่ไหมไม่อยู่ไปแล้วความคิดยังอยู่อีกไหมไม่อยู่ไปแล้วไปไหนล่ะเพราะอันนี้มันมีตัวสำคัญอยู่อันหนึ่งรั้วคือวิญญาณนี่เพราะวิญญาณไปแล้วนี่แหละพอวิญญาณไปสิ่งเหล่านี้ไปหมดเวลาตายไปแล้วไปไหนนี่แหละซุมมาอิลารับบิกุมตุรยานี่แหละที่กลับไปหาอัลลอฮ์ส่วนนี้ส่วนช่องวิญญาณนี่กลับไปหาอัลลอฮ์อ้าวเรามาดูชีวิตของเรานะพี่น้องนะช่องนี้ไอเรือนร่างนี่มันอยู่จะกลับไปเป็นดินถามจริงๆเถอะตื่นเช้าออกไปทำนากลับมืดเลยบำรุงไอช่องที่จะไปเป็นดินนี่ใช่ไหมใช่ตื่นเช้าออกไปขายของถึงกะละหมาดซุบฮ์ไม่ทันกลับมืดเลยบำรุงไหนบำรุงไอช่องที่จะกลับไปเป็นดินนี่ใช่ไหมใช่ตื่นเช้าออกไปขับรถกลับยันมืดบำรุงไอ้ช่องที่จะเป็นดินนี่แหละกี่วันกี่วันก็บำรุงที่ไปเป็นดินเนี่ยแต่ส่วนจะไปหาอัลเลาะห์ไม่ได้บำรุงเลยน่ะอะไรจะเกิดขึ้นดูสัตว์เดรัจฉานตื่นเช้ามันออกไปทํามาหากินเย็นมันกลับมาหลับนอนพักผ่อนกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็สืบพันธุ์มันบำรุงช่องที่จะกลับไปเป็นดินอย่างเดียวทำไมสัตว์เดรัจฉานมันไม่เอาศาสนามันจะเอาไปทำอะไรแหละพอมันตายแล้วมันจบแค่ตายสัตว์เดรัจฉานน่ะฮุวัลละซีคอลักละกุมมาฟิลอัรฎิยะมีอาอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เป็นประโยชน์กับเราเนื้อหนังมังสามันมนุษย์ได้ประโยชน์เสร็จแล้วมันก็จบแต่การตายของเราไม่ใช่จบการตายของเราก็คือการเดินทางไปรับผลการตอบแทนที่ตนได้ประพฤติและปฏิบัติเอาไว้ในโลกนี้ตอนนี้ไอ้ส่วนเนี้ยมันจะกลับไปเป็นดินผมจะถามพี่น้องหน่อยไอ้ที่จะกลับไปเป็นดินนี่จะอยู่กันนานไหมเราจะอยู่กันนานไหมเจ้าเจ๋วเนี่ย
บางทีมารืนนี่ได้ยินวิทยุประกาศเชิญละหมาดยะนาซะห์กูแอก็ได้แน่ไหมไม่แน่อ้าวฉันเชิญพี่น้องแล้ววันที่28มกราเดือนนี้เชิญไปร่วมงานวันสันติชนฉันจะถามพี่น้องหน่อยท่านทั้งหลายสัญญากับฉันได้ไหมท่านจะต้องมีอายุอยู่ถึงวันที่28เดือนนี้สัญญาได้ไหมกล้าสัญญาไหมกล้าสัญญาไหมไม่กล้าพี่น้องคิดนะจะให้สัญญาว่าอยู่ถึงวันที่28เดือนนี้ยังไม่กล้าสัญญาแล้วขนาดนี้ยังไม่เตรียมตัวเพื่อวันตายแล้วเมื่อไหร่ล่ะลองคิดให้ดีสิพี่น้องเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะไปเป็นดินนี่มันอยู่ไม่นานต่อไปอยู่ให้สบายนะเพราะไอ้ช่องนี้ไอ้ร่างกายทั้งหมดจะไปเป็นดินเนี่ยอย่าไปกระโดดมันมากนักบางคนแหมกุมใจเหลือเกินเราเป็นไงล่ะปวดหัวเข่าไม่รู้จักเลิกบอกว่าใจเย็นๆเพราะวันหายขาดมันมีอยู่แล้ววันไหนล่ะพอตายเมื่อไรแล้วหัวเข่าปวดเนี่ยล่ะหายขาดนึกห่วงหรอกมันจะปวดไปนานแค่ไหนนี่เพื่อนเมียของเพื่อนฉันไปเยี่ยมมาแล้วเศร้าส้อยสลดเลยเพื่อนมาตามไปเยี่ยมบอกอะไรร่างกายถึงทรุดโทรมอย่างนี้เขาถามมาเป็นยังไงไปโรงพยาบาลมาแล้วหมอเขาบอกเป็นมะเร็งแล้วก็แล้วทำไมเศร้านักล่ะเป็นมะเร็งมันก็ตายน่ะสิเออแล้วฉันก็ถามว่าแล้วหมอเขาจะตายเมื่อไหร่ไอ้ตายเมื่อไหร่น่ะไม่รู้หรอกอ๋อรู้แน่ว่าตายเมื่อไหร่ไม่รู้ฉันก็ถามอีกแล้วไอ้ยังไม่เป็นมะเร็งน่ะตายไหมตายแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็เหมือนกันนี่แหละฮ่าจะไปกุ้มอะไรเรานี่มันใกล้แค่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ที่รู้ก็คือต้องตายถ้างั้นแน่ๆนะเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์เมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องจำไว้นะเราจะออกไปทำมาหากินบำรุงร่างกายที่จะกลับไปเป็นดินซูโบ2รอกอัตต้องมีบ่าย4รอกอัตต้องมีอัสัด4รอกอัตต้องมีมะกริบ4รอกอัตต้องมีอิชะนานๆละหมาดทีชะงุมชะงุมมะกริบ3รอกอัตแหมเดี๋ยวต้องละหมาดให้เยอะกว่านี้หน่อยตอนนี้อิชาสี่เราก็อัดต้องมีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราบำรุงวิญญาณจะกลับไปหาอัลเลาะห์นี่อยู่ให้สบายนบีบอกกับเราอย่างนี้พี่น้องฟังคืนนี้เท่านี้แหละกลับบ้านน่ะพอเลยฟังเรื่องนี้แล้วกลับบ้านพอแล้วแล้วก็คุ้มเลยยันเข้าสวรรค์นบีสั่งกับเราว่า1ให้รู้จักอัลเลาะห์พวกเราได้แล้ว2ให้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อเราจะได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ให้ถูกต้อง3ให้ได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมายากจนเอาเถอะมันจะจนแค่ไหนฟ้าจากลังคาจากมันก็อยู่แค่ตายเมื่อไหร่สวรรค์รออยู่ข้างหน้าถ้าอัลลอฮ์ให้เรารวยอัลลอฮ์ให้ฉันมีโอกาสมาอยู่ในโลกนี้เพียงกว่าจะหมดลมหายใจเท่านั้นอัลลอฮ์ยังให้ฉันได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์คนอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้ฉันได้รู้จักอัลลอฮ์คนจำนวนอีกไม่ใช่น้อยที่เขาไม่ได้ศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์เขาไม่สนใจในศาสนาอัลลอฮ์ฉันได้ศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์คนจำนวนไม่ใช่น้อยที่เขาไม่ได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ฉันได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เมื่อฉันรู้จักอัลลอฮ์ฉันทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ยังให้ฉันมีฐานะจนกระทั่งได้ทำซะดะเกาะห์จนกระทั่งได้ทำวะกัฟจนกระทั่งได้ออกซะกาตบางคนถึงก็ได้ไปทำฮัจญ์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นพอรู้จักอัลลอฮ์แล้วได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วสุขอย่างเดียวต่อไปนี้ไอเรื่องดุนยาว่ากันไปจะทำอะไรว่ากันไปแต่ว่ากว่าจะตายเมื่อไหร่เข้าสวรรค์มันก็แค่นั้นแหละมันอยู่กันแค่รอเข้าสวรรค์เพราะงั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วใครตายก่อนไปรอที่สวรรค์นะแล้ววันหลังจะตายตามไปไม่ต้องห่วงสวรรค์เป็นของเราแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้องว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับไม่ต้องลองมี3อย่างนี้จนเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์สวรรค์รวยเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์สวรรค์แต่ว่าถ้าไม่มี3อย่างอย่างที่นบีบอกนี่นะหมดสิทธิ์นะรวยเท่าไหร่ก็หมดสิทธิ์ไม่มีโอกาสจะได้สวรรค์เพราะฉะนั้น
วันนั้นอัลลอฮ์จะเรียกยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้วิญญาณอันสงบเนี่ยวิญญาณใดที่สงบอัลลอฮ์จะเรียกเข้าสวรรค์ผู้ฟังทั้งหลายการฟังศาสนาไม่ใช่ว่าฟังผ่านแล้วไปมันมามันไปนะฟังแล้วต้องเกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านถามได้เลยว่าวันนี้ใครที่ยังไม่สงบบอกมาวิญญาณสงบอัลลอฮ์จะเรียกเข้าสวรรค์ใครคนไหนยังไม่สงบรู้จักอัลลอฮ์แล้วได้เรียนศาสนาของอัลลอฮ์ได้ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์แล้วสงบได้แล้วรอวันตายถ้าเราไม่ได้ฟังกุรอานอายะห์นี้เราก็มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนตอนนี้เออจริงดุนยาว่ากันไปปัญหาเรื่องนี้แก้นี้ว่ากันไปแต่ถึงเวลาฉันได้ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์ฉันรอมันรอแค่วันตายเท่านั้นสงบแล้วนะตอนไปเนี่ยเอาใครยังไม่สงบงั้นอิสลามแปลว่าสันติเราเข้าไม่ถึงตรงนี้เราถึงได้วุ่นวายเหลือเกินอ่ะโอ้พอเรามีตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฉันสุขแล้วแล้ววิญญาณอย่างนี้แหละยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้วิญญาณอันสงบเราได้แล้วนะเป็นยังไงอิรญิอีลาร็อบบิกาเจ้ากลับมาหาเจ้าของเจ้าเถอะอัลลอฮ์เรียกเรากลับแล้วเรามาจากอัลลอฮ์ไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเรามาจากอัลลอฮ์เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกเรากลับทำไมเรียกเรากลับล่ะรอดิยะตัมมะรดิยะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเจ้าพึงพอใจเราจึงโปรดปรานเจ้าทำไมจะไม่พอใจคนตั้งเยอะไม่ได้ได้ศาสนาอัลลอฮ์แต่ฉันได้ศาสนาอัลลอฮ์ฉันได้ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์ถ้าฉันมีศาสนาอัลลอฮ์ฉันทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์อยู่18ฉันก็พอใจอยู่กรุงเทพฉันก็พอใจอยู่นครนายกก็พอใจอยู่ตรงไหนฉันพอใจทั้งนั้นถ้าฉันได้รู้จักอัลลอฮ์ฉันได้ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์แล้วก็ฉันสุขแล้วรอเมื่อไหร่ตายไปเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นฟัดคูลีฟีอิบาดีเจ้ากลับมาเป็นเบ่าของเรานะอัลลอฮ์เรียกกลับวัดคูลียันนาตีมาเข้าสวรรค์ของเรานี่สวรรค์เป็นของเราพี่น้องเท่านี้งั้นเราก็สำนึกเลยนะว่าเออถ้าเรายังไม่ได้ทำอิบาดัตเรายังขาดละหมาดฟารดูต้องแก้ไขถ้าเราไม่ได้ละหมาดฟารดูไม่ทำอิบาดัตนี่มันสงบไม่ได้ใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมเวลาไปตลาดเราก็ไปควักกระเป๋าไปควักกระเป๋ามาแบงค์ร้อยหล่นหายไปใบโอ้โหมันจะตายอย่าบอกใครเลยนะบนเรื่อยมาตั้งแต่ตลาดยันบ้านกลับมาบ้านบนที่บ้านอีกพักนอนหลับพรุ่งนี้ตื่นมาแขกมาคุยไปคือมานึกได้เอาอีกแล้วเพราะอะไรล่ะเสียดายร้อยหนึ่งที่มันหายไปและไอ้ร้อยหนึ่งที่หายไปเนี่ยบำรุงอะไรนี่บำรุงไอ้ส่วนที่จะไปเป็นดินนี่แต่ไอ้ตอนบ่ายอยู่ตลาดน่ะหายไปสี่เราก็ตอนบ่ายไม่ได้บนเลยแหละเคยมีไหมถ้ามีต้องแก้นะละหมาดบ่ายตั้งสี่รากาศหายไปหมดมาเดินละหมาดนะไม่บนเลยแล้วมาบนก็ไอ้ร้อยนึงที่หายไปอยู่นั่นแหละนี่เป็นยังไงร้อยนึงที่หายไปนะวันหนึ่งอบูสลามะอบูสลามะนี่แปลว่าเปาะสลามะเขามีลูกชื่อสลามะและนบีเรียกพ่อว่าเปาะสลามะเรียกแม่ว่าอุมมุสลามะเมาะสลามะเพราะงั้นเอาลูกหัวปีมาทำฉายาเนี่ยถือเป็นแบบฉบับของท่านนบีเหมือนกันนะงั้นถ้าสมมติว่าลูกหัวปีเราเนี่ยชื่อมูฮัมหมัดแล้วก็เรียกได้เปาะมูฮัมหมัดเมาะมูฮัมหมัดถ้าพอลูกชื่อไอ้หวังเรียกเปาะไอ้หวังเมาะไอ้หวังไงจะบอกสักนิดนะพี่น้องชื่อเนี่ยนบีให้ตั้งและให้เรียกเพราะๆที่อุตส่าห์ตั้งน่ะจะเรียกถ้าไม่เรียกจะตั้งทำไมล่ะนี่ผัวเมียบางคนเนี่ยเมียชื่อไซนับเพราะดีน้อยเมื่อไรล่ะไม่เรียกก็ไซนับเรียกแกนะ ไปแกทำไมล่ะเรียกเลยสิไซนับให้มันชื่นใจไปนะเมียเจ็บแย่ก็อยู่เตือนแกอย่าไปแกน่ะเรียกไซนับให้มันชื่นใจคำพูดนี่สำคัญนะสุนทรผู้บอกว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นนั้นสิ้นซากอารมณ์ปากหวานหูมีรูหายพูดเพาะๆแล้วมันน่าฟังเรื่องเดียวกันแหละถ้าพูดให้ไพเราะชวนให้ฟังพอไอ้คนมาพูดเสียงเงาหาน
ไม่น่าจะฟังเลยวันนั้นอบูสลามะเปาะสลามะกลับมามาเล่าให้เมาะสลามะฟังว่าฉันน่ะดีใจเหลือเกินวันนี้ชื่นใจจังเลยไปพบกับรอซูลมาเพราะมายันติกูอานินทวาอินฮุอิลลาวะฮยูยูฮามุฮัมมัดไม่พูดอันใดตามอารมณ์นอกจากเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ต้องคิดซะแล้วอายะห์นี้บอกว่ามุฮัมมัดจะไม่พูดอันใดตามอารมณ์นอกจากเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์จะพูดก็ต้องรอวะฮีถ้างั้นจะคุยกับเมียก็ต้องรอวะฮีคืนยังรุ่งสิเหรอน่าคิดนะอ้าวฟังให้ดีที่นบีจะพูดต้องรอวะฮีนั่นเฉพาะเรื่องที่เป็นบัญญัติศาสนานั่นต้องรอวะฮีแต่ว่าส่วนเรื่องทั่วๆไปนบีว่าอันนบัชรมมิสลุกุมฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านนี่แหละยูฮาอิไลแต่ว่าต่างกันตรงที่ได้วะฮีจากอัลลอฮ์เพราะงั้นที่ตอนนบีไปตั้งไปทำยึดทำสงครามครั้งนั้นน่ะนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสงครามคนดักเสร็จแล้วซัลมานฟารีซีชำนาญพื้นที่เป็นซอฮาบะห์คนผู้ใหญ่ถามท่านรอซูลที่ท่านตั้งยึดป้อมไว้ตรงนี้ตั้งฐานทัพตรงนี้เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์หรือเป็นความคิดของท่านนบีบอกความคิดของฉันซัลมานฟารีซีว่าถ้าเป็นความผิดของท่านแล้วก็ย้ายดีกว่าย้ายมาอีกด้านหนึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่ามีป้องกำบังที่ดีกว่านบีก็ยอมย้ายฐานทัพมานั่นไงถ้าเรื่องไม่ใช่บัญชาศาสนาท่านนบีก็บอกอันนบัชรมมิสตุกุมฉันก็มีความคิดอย่างนี้แหละเพราะว่าวามากานามินอัมริดูดุนยากุมฟาอันตุมอัลลุมบีนบีบอกเรื่องดุนยาเนี่ยท่านรู้ดีกว่าเพราะว่าท่านมีอายุสูงกว่าท่านชำนาญพื้นที่กว่าว่ามาการมินอัมรีดีนี่กรุงไฟไลแต่ถ้าเรื่องศาสนานะต้องเอาจากฉันเพราะฉันเอาวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์อันนี้เรื่องธรรมดาพอมาเรื่องศาสนาซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลที่อัลลอฮ์ใช้ฉันศอลาวาตกับท่านในละหมาดฟะไกฟะนุศอลลิอะลัยกะฟิศอลาฉันจะศอลาวาตกับท่านยังไงในละหมาดนบีนิ่งไม่ตอบจนกระทั่งซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าเราจะรบกวนท่านมากไปเสร็จแล้วพอนบีได้วะฮีแล้วนบีก็ตอบฟากูลูท่านทั้งหลายกล่าวอย่างนี้นะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอินนะกะฮะมีดุมมะยีดนั่นเรื่องวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ตอนนี้มาถึงเรื่องนี้เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นบีบอกอบูสะละมะก็เล่าให้เมาะสะละมะฟังว่าท่านนบีบอกใครก็ตามที่ถูกบะลอได้รับเคราะห์กรรมและเขากล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะตีวะคลุบลีไคร่รอมมินฮาถ้าเราขอภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอภาษาไทยเวลาถูกบะลอนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้ฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ทำไมถึงเอาบุญล่ะเพราะถูกบะลอก็อดทนนะไม่ลืมอัลลอฮ์นะได้บุญแล้วขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันถ้าใครกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้ฉันในข้อกรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันขออย่างนี้นะวันหลังได้มากกว่าเก่าอบูสะละมะห์มาเล่าให้เมาะสะละมะห์ฟังเมาะสะละมะห์บอกฉันก็จดจำมาเลยพออยู่มาเปาะสะละมะห์เนี่ยตายเมาะสะละมะห์ก็กล่าวอย่างที่นบีสอนนี่แหละเสร็จแล้วหนที่สุดวาระสุดท้ายเมาะสะละมะห์ก็เดินมาแต่งงานกับท่านรอซูลนั่นอ่ะได้ดีกว่าและพี่น้องจำไว้เลยนะเวลาถูกบะลอนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญในฉันเถอะในข้อกรรมครั้งนี้คือเราไม่ลืมอัลลอฮ์ไงขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันวันหลังได้มากกว่าเก่าเอาเถอะคอยดูกันแล้วกันเชื่ออัลลอฮ์เถอะถ้าถูกบะลอทางทรัพย์สมบัตินะสบัดอดทนอยู่กับอัลลอฮ์ให้ดีขอดุอาให้ดีนะวันหลังได้มากกว่าเก่าถ้าถูกโกงก็ทำอย่างนี้แหละเพราะคนที่มาโกงเราเนี่ยโกงเงินเราโกงได้โกงที่ดินเราโกงได้จำไว้นะริสกีเรามันโกงไม่ได้อยู่ให้สบายอัลลอฮ์มีให้เราอีกเยอะแยะนี่เราอยู่ให้สบายงั้นสตังหายไปร้อยหนึ่งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้ฉันเถอะในข้อกรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันวันหลังได้มากกว่าเก่านี่วันนี้เราได้รับความรู้ในกุรอาน2อายะอายะห์หนึ่งที่บอกมินฮาคอละกอนากุมวะฟีฮานุอีดุกุม
เรือนร่างเนี่ยมาจากดินแล้วจะกลับไปเป็นดินนี่เราเข้าใจแล้วไอ้เรือนร่างส่วนนี้จะกลับไปเป็นดินซุมไมลาร็อบบิกุมตุยาอูนแล้วต่อมาสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่ส่วนวิญญาณนี่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นพี่น้องคอยดูให้ดีนะนบีบอกว่าบ้านที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่บ้านจริงใครจะเถียงมั่งนบีบอกบ้านเราอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่บ้านจริงเนี่ยกูนูฟิดดุนยาอัลยาฟันท่านมาอยู่ในโลกนี้เป็นแขกเท่านั้นแหละแขกนี่คือยังไงหมดธุระแล้วก็กลับเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเป็นแขกของงานโรงเรียนนี้แล้วก็ธุระมาช่วยกันทำบุญนี่แหละบำรุงส่วนเราจะไปหาอัลลอฮ์แล้วก็ฟังศาสนาบำรุงส่วนจะไปหาอัลลอฮ์เดี๋ยวพอเลิกพูดพี่น้องเสร็จธุระก็กลับฉันมาพูดเสร็จเดี๋ยวเสร็จธุระฉันก็กลับตกลงแขกน่ะพอหมดธุระแล้วก็กลับเห็นมาบางคนธุระนิดเดียวกลับตั้งอายุน้อยๆบางคนธุระมันเยอะ70-80แล้วยังไม่กลับธุระยังเยอะบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่บ้านจริงฮะดูนะใครจะบ้านโตเท่าไรบ้านใหญ่เท่าไรก็ช่างวันตายจริงๆไม่เอาไปก็แสดงว่าไม่ใช่บ้านจริงบ้านอาศัยอยู่กว่าจะหมดลมหายใจไม่เอาไปแล้วบ้านจริงเราตรงไหนรู้ไหมวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลานูนอาคิเราะห์ที่คงทนและถาวรนั่นแหละบ้านจริงเราแหละพี่น้องนะตกลงดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดมาว่ามาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิอะบุดูนทรงให้เจ้ามาทำอิบาดัตทั้งมนุษย์และยินนั่นแหละทำอิบาดัตเตรียมเสบียงไว้แล้วก็จะได้ไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ให้มาสะสมถ้าเช่นนั้นถ้าใครเกิดมาไม่ได้ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์นะเสียชาติเกิดนะและไม่มีโอกาสจะแก้ตัวพี่น้องเราเกิดมาเนี่ยเราตายได้ครั้งเดียวครั้งนี้จะดีกว่าคราวนี้จะชั่วกว่าคราวนี้ไม่มีโอกาสจะถอยหลังกลับมาแก้ตัวอีกแล้วนี่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์กันแล้วเราก็ดูไหมดูสภาพที่เราอยู่ในกูโบสเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสักนิดอันซินรอยัลลอฮุอันฮุอันนินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนจากท่านอานัสรายงานบอกว่าอินนัลอับดะอิซาวุดอะฟีกอบริฮิมายัตนะถูกเอาไปวางลงในหลุมฝังศพแล้ววะตะวัลลาอันฮุอัศฮาบูฮูบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็กลับหมดแหละรักกันเกือบตายนะลูกเมียที่รักเมียที่รักพี่น้องที่รักจนกระทั่งเราตายเนี่ยเขาร้องไห้นั่นแหละรักขนาดนั้นแหละพอไปฝังกบแล้วก็กลับไม่มีใครไปกับเราด้วยใช่ป่ะใช่ผู้ชายบางคนเนี่ยเมียเจ็บแย่น่ะร้องแล้วนะฉันเคยไปเยี่ยมอะไรเป็นผู้ชายอะไรอก3ศอกเมียยังไม่ตายเลยเมียเจ็บแย่น่ะร้องแล้วร้องทำไมล่ะร้องกลัวจะไม่ตายจริงว่ะพอผลที่สุดพอเมียหายมาว่าไงเราน่ะเสียแผนหมดเลยแม่ใหม่ที่ตกลงไว้ก็ต้องเลิกถ้าใครมีผัวอย่างเงี้ยจับทำกุรบันได้หมดใครจะรักเราแค่ไหนเราจะรักใครแค่ไหนพอไปฝังแล้วเขาก็กลับเขาไม่ไปกับเราด้วยหรอกทรัพย์สมบัติอุตสาห์กอบโกยไว้ตั้งเยอะแยะวันตายจริงๆก็ไม่ได้เอาไปด้วยวันนั้นเอาอะไรไปวันนั้นเอาความดีกับความชั่วเท่านั้นแหละที่ได้ไปนะเท่านั้นแหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นได้ละหมาดไปแล้วดีใจได้ทำซะดะกอฮ์ไว้แล้วดีใจนี่แหละเสบียงเราทั้งหมดนี่แหละสะสมเอาไว้ถ้าตอนไหนขาดละหมาดโอ้ไม่ได้ตอนนี้วิญญาณฉันสงบไปได้โบราณบอกว่าดูลิเกดูละครแล้วให้ย้อนมาดูตัวตอนนั้นมีแผลมีเรื่องแผลเก่าได้ดูป่าล่ะได้ดูสินะฉันเคยดูทีหนึ่งทําไม่ได้ความคิดจริงๆด้วยดูไปดูตอนนั้นตอนที่ไอ้ขวัญไม่ได้ไปหาไอ้เรียมมันนอนไม่หลับไปดูตอนนั้นรู้เราคิดอะไรได้ทำไมล่ะมันไม่ไปหาไอเรียมมันนอนไม่หลับเพราะมันรักไอเรียมจริงมันรักไอเรียมจริงถ้าไม่ได้ไปหาไอเรียมมันนอนไม่หลับมันมานึกถึงเรานะถ้าเรารักตัวฮันจริงนี่มาเดลมาอิชานอนไม่หลับนะอ้าวงั้นวัดเราเลยพอตื่นมาซุบโบถ้ายังไม่เดลมาซุบโบก่อนยังไปไหนไม่ได้นะรักตัวฮันจริง
ถ้าตื่นมาซุบโบละหมาก็ได้มาละหมาก็ได้เอองั้นไม่รักตัวหันจริงนะเนี่ยเราดูเราอย่างนี้กันแล้วกันตัวใครตัวมันนะไปวัดเถอะไปวัดเอาเอาพอฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับกันหมดว่าอินนะฮูละยัสมูกุรอานีอาลีฮิมอัลลอฮ์ให้มายัดได้ยินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกระทั่งเสียงเดินบนกุโบสถ์เสียงรองเท้าเดินบนกุโบสถ์อัลลอฮ์ให้มายัดได้ยินให้เกิดความรู้สึกอาตาฮูมาลากานิและจะมีมาลาอิกะห์มาสององค์คือมุงกาดกับนาเกตฟายักอุดานีฮีมาก็ทั้งสองก็มานั่งข้างๆเราฟายากูลานก็ถามเลยมากุนตะตะกูลุฟีฮาซัรรอญุลิลิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ออกข้อสอบเลยออกข้อสอบว่าเอานบีมูฮัมมัดมาให้เห็นแล้วมาลาอิกะห์ถามว่านี่ใครท่านจะกล่าวไงกับชายคนนี้หมายความว่านี่เป็นใครฟะอัมมันมุมินูส่วนคนที่อีหม่านต่อมุฮัมมัดอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฟะยะกูลูยืนยันเลยว่าอัชฮะดูอันนะฮูอับดุลลอฮิวะรอซูลูฉันขอปฏิญาณตนเลยยืนยันเลยนี่แหละบ่าวอัลลอฮ์นี่แหละรอซูลของอัลลอฮ์พี่น้องคนที่เกิดพร้อมนบีเนี่ยเขารู้จักนบีแหละแล้วคนเกิดไม่ทันนบีรู้จักนบียังไงถ้าใครไม่รู้จักนบีนะตอบไม่ได้รู้จักโดยเรียนซิฟัตของนบีสิซิฟัตวายิบของนบีคือลักษณะที่มีอยู่ที่นบีแน่นอนวายิบในวิชาอัสลูดีนนี่แปลว่าสิ่งที่มีแน่นอนวายิบในวิชาฟิกก็คีตอบุลลอฮิตาลาอัลลมุกัลลฟีนเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์คีตอบัญญาซิมันสั่งอย่างบังคับให้ทำมาอยู่ซาบวาลาเฟลีฮีทำแล้วให้บุญอุยอากวาลาตัดกีฮีทำให้ทำเอาโทษนั่นวายิบในวิชาฟิกก็ทำได้บุญไม่ทำเกิดโทษแต่วายิบในวิชาอัสลูดีนแปลว่าสิ่งที่มีอย่างแน่นอนลักษณะที่มีอย่างแน่นอนของท่านนบีหนึ่งซิดกุลเราเรียนรู้เลยนี่เรื่องจริงพี่น้องรู้มาแล้วอันนี้มาย้ำให้พี่น้องจำง่ายๆจะได้ไปเผื่อแผ่คนอื่นนบีสัจจะสัจจะของนบีเนี่ยซิดกุลน่ะคืออย่างนี้สัจจะของนบีนี่อัลลอฮ์ลงวะฮีให้ศาสนามาเท่าไหร่นบีไม่ต่อเติมและนบีไม่ปิดบังให้มาเท่าไหร่สอนหมดให้มาเท่าไหร่สอนหมดเมื่อให้มาเท่าไหร่สอนหมดนบีก็เกิดซิฟัตตับลีกแปลว่านำศาสนาไปนำอิสลามให้ไปทั่วถึงโดยไม่ปิดบังตับลีกนบีสอนหมดนบีก็ไม่ปิดบังศาสนาเมื่อได้มาเท่าไรสอนหมดเลยซื่อตรงไม่ปิดบังศาสนาเลยก็เกิดซิฟัตอามานะไว้วางใจนี่เกิดการไว้วางใจจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกใครที่ต่ออัตตอรอซูลก็คือต่ออัตตออัลลอฮ์ใครเชื่ออัลลอฮ์ก็เชื่อรอซูลใครเชื่อรอซูลก็เชื่ออัลลอฮ์ตามธรรมดานะคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยต้องโง่ธรรมดามันแต่อัลลอฮ์ให้ลักษณะพิเศษกับท่านนบีไม่เคยอ่านเขียนเรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นบีมีลักษณะฟะตอนะมีความรอบคอบให้มีความฉลาดรอบคอบนี่อัลลอฮ์ให้เราดูความรอบคอบของท่านนบีนะวันหนึ่งชนชาวอาหรับกำลังจะแตกแยกกันเป็น4ฝ่ายเพราะปัญหาเรื่องจะเอาฮะญะเราะห์อัสวัดไปสถิตที่บัยตุลลอฮ์แต่ละคนต้องการให้หัวหน้าเผ่าของตนเนี่ยยกฮะญะเราะห์อัสวัดไปสถิตบัยตุลลอฮ์ตกลงกันไม่ได้งั้นในที่ประชุมก็ลงเอยว่าทางงั้นเราอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปประเดี๋ยวใครเข้ามาเป็นคนแรกถ้าคนนั้นตัดสินว่าให้ใครแล้วก็ทุกคนต้องยอมนะตกลงก็นั่งรอกันอยู่อัลลอฮ์ให้นบีเข้ามาเป็นคนแรกพี่น้องจะต้องจำไว้นะเวลาอัลลอฮ์จะให้ใครได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์จะจัดงานเอามาให้เวลาอัลลอฮ์จะให้ใครมีอันเป็นไปอัลลอฮ์ก็จะจัดเอามาให้เพราะฉะนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ไว้วางใจเนี่ยอัลลอฮ์นะคนจะได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์จัดให้คนจะให้เป็นไปอัลลอฮ์ก็จัดให้โบราณถึงบอกว่าวาสนาเวลาจะขึ้นไม่ต้องส่งเวลาจะลงไม่ต้องเสือกถ้าตุฮันยกขึ้นแล้วก็ใครอย่าไปกดให้ลงเลยมีทางอัลลอฮ์จะให้ใครมีอันเป็นไปอัลลอฮ์ก็จะจัดให้เอาละนบีก็เข้ามาเป็นคนแรกพวกเหล่านั้นก็บอกให้ทราบพอสร้างความประสงค์ดูอัลลอฮ์ให้นบีฉลาดไงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้ฉลาดหัวหน้าเผ่าสี่เผ่านบีเอาฮะญะเราะห์อัสวัดตั้งกลางแต่ละหัวหน้าถือคนละมุมละมุม
ยกขยอสวัสดิ์ไปทุกคนพอใจหมดเลยนะเอาดูอีกเรื่องหนึ่งมีผู้หญิงมาถามเรื่องเลือดประจำเดือนนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือนะยัสอาลูนากะอานินบะฮีดมูฮัมมัดจะมีคนมาถามเจ้าเลือดประจำเดือนกุลมูฮัมมัดตอบเขานะหัวอาจารย์เลือดประจำเดือนนั้นสกปรกฟะตะซิลุนนิซาจงออกห่างจากหญิงอย่าร่วมประเวณีไม่เคยอ่านเขียนเรียนหนังสือและบอกมาตั้ง 1,400 กว่าปีว่าหญิงมีประจำเดือนอย่าไปร่วมประเวณีปัจจุบันนี้วงการแพทย์เจริญแล้วเพิ่งจะยอมรับในขณะที่ผู้หญิงมีประจำเดือนโพรงมดลูกอักเสบโลหิตจะออกมาข้างๆอยู่ปากช่องคลอดจะเกิดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ปากช่องคลอดถ้าใครไปร่วมประเวณีตอนนั้นเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้นจะกลับเข้าสู่มดลูกจะก่อให้เกิดมะเร็งในมดลูกพี่น้องคิดนะนี่ถ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ไม่สั่งให้บอกมูฮัมหมัดจะบอกถูกได้ยังไงถ้ามูฮัมหมัดจะเรียนถามว่าจะเรียนกับใครมา 1,400 ปีใครมันรู้เมื่อไรนี่แหละอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮยืนยันเลยอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และมูฮัมหมัดผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ที่แท้จริงงั้นนบีมีลักษณะอย่างนี้นี่เรารู้จักนบีแล้วนี่นบีทรงมีความสัจจะซิดกุลนบีไม่ปิดบังเลยศาสนาตับลีกนบีนั้นเป็นที่ไว้วางใจและนบีนั้นมีความรอบคอบเราเข้าใจตามนี้คนที่อีมานต่อนบีอย่างนี้พอไปอยู่ในกุโบสถ์วันนั้นจะตอบว่าไงนี่แหละบ่าวอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์ฟะยูกอลูละฮูมาลาอิกะฮ์ก็บอกอุนซุรอิลามักอะดิกะมินันนาร์นี่เจ้าดูที่อยู่ในนรกของเจ้ากอดอับดัลกัลลอฮ์บีมักอะดัมมินันญันนะเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้ท่านอยู่ในสวรรค์แล้วทำไมล่ะทำไมถึงเปลี่ยนอัลลอฮิกุนตะตุอัซบุฟีฮิลาลัมตะติมุสลิมันที่ของเจ้าจะต้องอยู่ในนรกนี้ถ้าเจ้าไม่ได้อีหม่านตามนี้เจ้าไม่อีหม่านต่อมูฮัมหมัดเจ้าไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ล่ะเจ้าต้องอยู่นรกตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้เจ้ามาอยู่ในสวรรค์แล้วเพราะเจ้าอีหม่านต่อมูฮัมหมัดอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องทั้งหลายนะนึกให้ดีนะถามจริงๆว่าใครที่ลูกไม่ได้ยังไม่ได้เรียนกุรอานใครที่ลูกไม่ได้เรียนศาสนาถ้ายังอยู่เฉยได้แสดงว่ามันต้องการให้ลูกลงนรกนะนบีบอกพ่อแม่เป็นนรกของลูกก็ได้พ่อแม่เป็นสวรรค์ของลูกก็ได้เราจะไปเที่ยวน้ำตกรักลูกพาลูกไปด้วยเราจะไปริ้วลูกร้องตามรักลูกเอาไปด้วยจะไปเที่ยวบางแสนลูกร้องตามเอาไปด้วยเราพาลูกไปนู่นพาลูกไปนี่สารพัดถามว่าเคยพาลูกไปสวรรค์ไหมพาลูกไปสวรรค์ทำยังไงล่ะส่งให้ลูกเรียนสิลูกจะเรียนอะไรก็ได้แต่ลูกต้องเรียนกุรอานลูกต้องเรียนศาสนาลูกต้องทำอิบาดัตเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะห์มุตะอัคคีรีนอิตติฟากตรงกันหมดว่าการช่วยเหลือโรงเรียนศาสนานี่ถือว่าเท่าเป็นการทำสงครามศาสนาพี่น้องเสียสละแต่ละบาทแต่ละสตางค์ช่วยเหลือการศึกษาศาสนานั้นนั่นถ้าตักเดตายเมื่อไรได้ผลบุญเป็นการตายเฉหิตเราทุ่มเทลูกของเรานะพี่น้องเคยมีอย่างนี้ไหมเราละหมาดมาเรียบลูกดูโทรทัศน์ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้พาลูกไปสวรรค์ฝากให้ทุกคนไปคิดนะต้องเป็นห่วงว่าวันที่ลูกเราจะไปอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยถ้าลูกเราไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้เรียนซิฟัตอัลลอฮ์ไม่ได้เรียนซิฟัตรอซูลไม่ได้ทำอิบาดัตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นนึกให้ดีนะนี่ฟะยะรอฮูมายะมีอันอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยตกลงไปอยู่ในกุโบสถ์นั้นที่อยู่ในนรกเราก็เห็นที่อยู่ในสวรรค์เราก็เห็นเพราะงั้นพี่น้องรู้ไหมว่าการให้เกียรติกะมายัตทำไงใครรู้บ้างให้เกียรติกะมายัตนะเชื่อมั้ยมีหลายคนเหลือเกินบอกว่าเวลาไปเห็นศพเนี่ยยืนเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับศพยืนเนี่ยเคารพศพผิดทั้งหมดเลยไม่ใช่ให้เกียรติศพที่ยืนนี่น่ะไม่ใช่เคารพศพยะซอมัลลิลลาฮิตาอาลายักบิดุลอรวาเห็นศพแล้วให้ยืนเนี่ยเพื่อนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผู้ทรงมีอำนาจให้ตายยังมีสุนัตให้กล่าวสุบฮานัลลอฮีลายามูตอัลลอฮ์เท่านั้นที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นศพจะเป็นมุมินหรือไม่เป็นมุมินก็ช่างเห็นแล้วให้ยืนนึกถึงความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจให้ตายแต่นี้พอเรายืนอย่างนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเห็นลูกเขาเห็นพี่น้องเขาเห็นเราเคารพศพพ่อเขาก็ชื่นใจแต่อีหม่านของเราเนี่ยนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
งั้นการให้เกียรติศพนบีว่าให้ทำอย่างนี้บาดิรูบิดดัฟนีรีบเอาไปฝังนั่นแหละให้เกียรติศพนบีบอกถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะได้รับเนียมัดเร็วทำไมล่ะพอลงไปในกูโบสแล้วคนดีนี่เขาจะเห็นเลยว่าที่อยู่เขาในสวรรค์และนบีบอกให้เห็นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเช้าก็เห็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่สวรรค์นี่แหละเย็นมาเห็นอยู่สวรรค์นี่แหละอัลลอฮ์สุขอย่าบอกใครเลยว่าอันนานาอีมาอูฮักความสุขในกูโบสนั้นเป็นความจริงถ้าเป็นคนชั่วล่ะให้รีบทำไมนบีบอกเป็นคนชั่วก็รีบเอาไปกบดินซะเร็วคนชั่วจะได้พ้นจากเราไปเอาคนชั่วไว้มีท่าอะไรล่ะเออตกลงคนดีให้รีบฝังเขาจะไปรับความสุขเร็วในกุโบสถ์คนชั่วก็รีบฝังมันจะได้พ้นไปทีนึงเอาไว้ทำไมล่ะคนชั่วกบๆเพิ่มเร็วๆแล้วรอดไปเออดีวะอัมมัลกาฟิรูส่วนคนกาเฟรคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธรอซูลอวินมุนาฟิกูหรือมุนาฟิกมุนาฟิกพี่น้องนะมุนาฟิกเดี๋ยวนี้ไม่มีนะมุนาฟิกนี่ปากมันว่าอีหม่านใจมันไม่อีหม่านเพราะงั้นหะดีษยืนยันหลายบทไปถามอาจารย์สมัติเถอะใครหุกมมุมินคนใดเป็นกาเฟรถ้าเขาคนนั้นไม่เป็นคนหุกมเป็นพี่น้องอย่าไปชี้หน้าว่าใครเป็นมุนาฟิกไม่ได้นะมุนาฟิกน่ะปากมันอีหม่านใจมันไม่อีหม่านแต่มุนาฟิกมีนิสัยอย่างนี้เวลาพูดแล้วมันโกหกเวลาสัญญาแล้วมันเบี้ยวเวลาไว้วางใจแล้วมันทุจริตเพราะฉะนั้นเราพูดได้เงี้ยมึงนี่เอานิสัยมุนาฟิกมาใช้พูดแค่นี้ได้อย่าไปว่ามึงเป็นมุนาฟิกนะอันตรายนะพี่น้องเดี๋ยวตกมุรตัดไม่รู้ตัวคนกาเฟตคนมุนาเฟกฟอยูกอลูละหูมากุนตะตะกูลูฟิฮาดะรยุลอัลลอฮ์ออกข้อสอบให้เห็นนบีมัดถามว่านี่ใครนี่ฟอยากูลมันกล่าวว่าลาอัดรีกุนตุอากูลลาอัดรีฉันไม่รู้หรอกกุนตุอากูลูมายากูลูนัดฉันก็พูดอย่างที่ใครก็พูดกันเนี่ยพี่น้องนึกนะถ้าลูกเราไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้รู้จักรอซูลมันก็จะว่าอย่างนี้แหละวันนั้นเป็นวันที่โกหกไม่ได้ฉันก็พูดอย่างที่ใครๆก็พูดกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นโรงเรียนศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสำคัญที่จะให้เราได้เข้าสวรรค์ลูกเราจะต้องเข้าสวรรค์ถ้าไม่มีโรงเรียนศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นเสียสละเพื่อโรงเรียนศาสนาซะบีลิลลาห์ฟะยูกอลเขาก็กล่าวลาดะรอยตะวะลาตะไลตะมาเลกันบอกถ้างั้นเจ้าไม่รู้จักเขาเจ้าก็ไม่ได้ตามเขาเมื่อไม่รู้จักไม่ตามไปไงวะยุดรบุบิมาตอริกอมินฮาดีเดนดอร์บาตันมาเลกัตตีด้วยคอเหล็กโอ้โหพี่น้องคิดว่าทารุณไหมคิดให้ดีนะที่เราไปเรียนหนังสือกันเนี่ยทุกคนเรียนหนังสือจะรู้ดีพี่น้องที่นั่งนี่ผ่านการศึกษากันมาวันจะสอบจริงๆเนี่ยนะเขาไม่บอกหรอกว่าจะสอบออกอะไรไม่บอกฮะไม่บอกจนกระทั่งเขาไปนั่งในห้องสอบยังไม่บอกเลยว่าจะสอบข้อไหนเอากระดาษสอบมาแจกพอแจกกระดาษสอบแล้วอ่ะยังไม่สั่งให้พลิกดูเลยให้คว่ำอย่างเงี้ยพอได้เวลาทำพับกดออดอ้าวพลิกกระดาษสอบทำพลิกแล้วเพิ่งจะเห็นว่าสอบข้อไหนข้อไหนถึงกันนั่นสอบกันจนได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เป็นด็อกเตอร์แต่อัลลอฮ์สอบเข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์ง่ายเอาข้อสอบมาทิ้งไว้ให้กับตังอาเกนบาเลกจะสอบเรื่องละหมาด5เวลาจะสอบเรื่องถือบวชเดือนรอมฎอนจะสอบว่ามีซะกาตออกซะกาตหรือเปล่ามีเงินซอดาเกาะห์มั่งหรือเปล่าเลี้ยงลูกเมียดีหรือเปล่าเอาข้อสอบมาทิ้งไว้ตั้งแต่อายุ15แล้วก็อยู่ยันตายทำไม่ได้จะเอาไว้ซะนะสัตว์ซะดิโคเล็กนะสิสมมั้ยสมแล้วไปถึงจะไปบอกอัลลอฮ์อย่างนี้ได้ไหมอย่าว่าอย่างนั้นงี้เลยฉันตายคราวนี้มันก็ทันหันวะละหมาดไม่ทันบวชไม่ทันถ้ามาไล่กัดมันสอกกลับอะแล้วมาอยู่ดุนยากี่ปีล่ะเสียงร้องที่ถูกค้อนเหล็กตีนะใกล้เคียงได้ยินหมดเลยไวรัสก็ไหลแต่อัลลอฮ์ปิดไม่ให้มนุษย์กับยินได้ยินทำไมอัลลอฮ์ปิดล่ะถ้าอัลลอฮ์เปิดให้มนุษย์ได้ยินเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะยำเกรงอัลลอฮ์เพราะถูกขู่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เจ้าถูกขู่อัลลอฮ์ต้องการให้เจ้าอีหม่านด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ให้เจ้าได้ยินเจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้เจ้าเห็นเจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราเป็นเจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นให้เกิดในการอีหม่านพี่น้องทั้งหลายวันนี้สรุปแล้วว่า
ชีวิตของเรารู้จักอัลลอฮ์นะทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์นะและบนดุนยาทำไปงานอะไรที่ฮาลาลทำไปแต่อย่าลืมนะเรื่องศาสนาทิ้งไม่ได้และลูกของเราต้องเป็นลูกที่มีศาสนาวาระสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งเราจะแต่งชุดราตรียาวชุดเดียวกันหมดเลยแล้วก็ผูกหัวผูกท้ายมีไหมวันนั้นมีไหมเราขอเรียกวันนั้นว่าวันที่มาตามนัดวันนั้นถ้าเรามีอีหม่านแล้วมีอิบาดัตแล้วเขาจะผูกหัวผูกท้ายหามไปไหนยิ้มอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีอันนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นพี่น้องลองคิดว่าไซนาอุมัดเป็นคนใจแข็งนะเคยพูดถึงเรื่องลักษณะของนรกลักษณะของสวรรค์ไซนามัดยังไม่ร้องแต่วันหนึ่งไซนามัดไปอยู่ที่กุโบไซนามัดถึงก็ร้องคนอื่นก็ถามว่าท่านเนี่ยเคยเป็นคนพูดนรกพูดสวรรค์ไม่เคยร้องทำไมท่านมาอยู่ถึงกุโบท่านถึงได้ร้องล่ะนึกถึงสภาพเหตุการณ์ในกุโบนี้แล้วมันเป็นด่านแรกที่จะไปวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต่อไปนี้เราสงบแล้วนบีบอกนะคนดุนยาเนี่ยคนรักอัลลอฮ์ก็ให้คนเกลียดอัลลอฮ์ก็ให้งั้นกาเฟรเป็นเศรษฐีก็ได้แต่ศาสนาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเลือกให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักไม่มีใครที่จะมีวาสนาได้ศาสนาของอัลลอฮ์นอกจากมุมินเท่านั้นขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานให้ความเข้าใจดีกับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์